สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณรจนาหยาคำจากแบรนด์โยไทยรับรางวัล Best Quality Business of Health and Beauty Manufacturerถือเป็นการจัดงานมอบรางวัลได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสมกับเป็นงานรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามระดับประเทศกับงานประกาศรางวัล Thailand Health and Beauty Award 2022จากทีมผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้านและบริษัทวินวินพีอาร์พัฒน์จำกัดOrganize and Agency แนวหน้าของเมืองไทยที่จัดขึ้นณโรงแรม Waldorf Astoria กรุงเทพเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในนักธุรกิจที่ได้ถูกคัดเลือกเข้ารับรางวัลในประเภท Best Quality Business of Health and Beauty Manufacturer คือคุณรจนาหยาคำจากโยไทยเป็นผู้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะค่ะมีมีนะคะจากโยไทยคอสเมติกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะเราเป็นโรงงาน OEM ผลิตแผ่นมาสก์หน้าค่ะเราเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทยค่ะเราสามารถผลิต1วันเนี่ยได้ถึง 200,000 แผ่นเลยค่ะมาสก์หน้านะคะทุกคนคงมีคำถามมากว่าแบบเอ๊ะมันจะเป็นสินค้าที่น่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยคะมีก็ขอเปรียบเทียบง่ายๆเลยมาสก์หน้าแผ่นมาสก์หน้าก็เหมือนกับเราดื่มน้ำอะค่ะผิวก็ต้องการน้ำเข้าไปเติมเต็มให้กับผิวหน้าของเราค่ะเพราะฉะนั้นมาสก์หน้าแผ่นมาสก์หน้าเนี่ยจึงเป็นสินค้าเป็น SKU หนึ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดประเทศจีนค่ะก็สารสกัดเราก็จะอัปเดตเทรนด์เรื่อยๆเลยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยมาสก์หน้าของเราเนี่ยก็เป็นมาสก์หน้าเจ้าแรกๆเลยนะคะที่สามารถทำสารสกัดที่ได้มีสูตรสารสกัดจากกัญชงกัญชาหรือ CBD ค่ะรวมถึงสารสกัดอื่นๆนะคะโดยเฉพาะสารสกัดที่เป็นสมุนไพรไทยนะคะแล้วก็ให้ความสัมพันธ์แล้วก็คิดค้นนะคะสารสกัดที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศค่ะก็ดีใจมากๆค่ะเพราะว่าโรงงานเราก็ถือว่ายังเป็นน้องใหม่มากๆนะคะก็พอได้รับรางวัลนี้ก็เป็นเหมือนเป็นกำลังใจให้เราค่ะให้เราเนี่ยพัฒนาให้สินค้าของเราทุกชิ้นทุกแผ่นทุกขวดนะคะจะต้องมีคุณภาพและตอบโจทย์กับลูกค้ามากที่สุดค่ะสำหรับแผนการตลาดในอนาคตนะคะอย่างตอนนี้อาจจะมีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะโฟกัสในไทยเป็นหลักนะคะแต่หลังจากที่สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะตลาดแรกที่เราจะบุกไปด้วยนวัตกรรมนะคะแล้วก็ด้วยศักยภาพของเราเนี่ยเราจะไปที่ประเทศจีนค่ะเพราะว่าเดิมของเราเนี่ย เครื่องจักรของเรานะคะรวมถึงนวัตกรรมต่างๆของเราเนี่ยก็คือสามารถตอบโจทย์คนจีนได้ทั้งในเรื่องคุณภาพแล้วก็ต้นทุนค่ะเป้าหมายสูงสุดของโรงงานเรานะคะก็คือมีต้องการให้โรงงานเราเนี่ยนะคะเป็นที่ยอมรับของสากลโลกนะคะก็คือเราอยากให้โรงงานเรามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกค่ะค่ะก็เบื้องต้นสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะโยไทยคอสเมติกค่ะหรือเพจ Facebook นะคะโยไทยคอสเมติกค่ะหรือจะติดต่อหมีมาโดยตรงเลยก็ได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปลานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ